ช่วงนี้พูดถึงเรื่องฤดูการท่องเที่ยวกันคุณปามปลายปีแบบนี้การท่องเที่ยวก็คึกคักนะครับบรรยากาศก็คลึกครื้นต้อนรับกับช่วงเทศกาลปีใหม่และที่สำคัญในมุมเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวปีนี้น่าจะเป็นพระเอกหลักของไทยนะครับเรื่อยไปจนถึงปีหน้าแนวโน้มการเติบโตไม่ใช่แค่ในไทยนะครับจากการรายงานข้อมูลล่าสุดจากทาง ADB เขาก็มีการประเมินนะครับว่าณตอนนี้เองเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เอเชียเนี่ยนะครับเริ่มกลับมาฟื้นตัวชัดเจนมากยิ่งขึ้นระดับนักท่องเที่ยวนะครับกลับคืนมาประมาณ170จากช่วงก่อนโควิดแล้วแหละครับคุณอัลเบิร์ตพาร์คนะครับซึ่งเป็นหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือว่า ADB ได้ระบุผ่านทาง X หรือว่า Twitter ส่วนตัวในช่วงสิ้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับว่าการท่องเที่ยวของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเอเชียกำลังฟื้นตัวขึ้นแบบต่อเนื่องโดยถ้อยคำดังกล่าวเนี่ยก็อ้างอิงจากรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจฉบับล่าสุดประจำเดือนกันยายนเช่นกันครับคุณพาร์คระบุว่าโดยเฉลี่ยแล้วในปีที่แล้วชาวต่างชาติเดินทางกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาของเอเชียร้อยละ50ของค่าเฉลี่ยก่อนโควิดและตอนนี้เองเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ70เรียบร้อยแล้วนะครับยอดนักเดินทางต่างชาติกลับคืนสู่ระดับเดียวกันกับยุคก่อนโควิดแล้วในมัลดีฟส์อาร์เมเนียแล้วก็ฟิจิขณะที่การท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจจะฟื้นตัวช้ากว่าครับเนื่องจากว่ายอดนักท่องเที่ยวจีนที่เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักฟื้นตัวค่อนข้างช้าโดยนักท่องเที่ยวจีนตอนนี้สัดส่วนกลับคืนมาเพียงร้อยละ39ของช่วงก่อนโควิดอย่างไรก็ดีนะครับรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจล่าสุดของ ADB เนี่ยเขามีการปรับลดการขยายตัวของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเอเชียลงสู่ระดับร้อยละ 4.7 ในปีนี้จากเดิมที่เคยคาดไว้ร้อยละ 4.8 นะครับแต่ในทางกลับกัน ADB ก็กลับมาเพิ่มการคาดการเศรษฐกิจในปีหน้าเพิ่มขึ้นสู่ร้อยละ 4.8 จากคาดการเดิมที่ร้อยละ 4.7 ครับซึ่งเครื่องยนต์สำคัญณเวลานี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนจากภาครัฐเองการบริโภคภายในประเทศและที่สำคัญการท่องเที่ยวจะเข้ามาเสริมศักยภาพในการเติบโตของ GDP บวกกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของบ้านเราด้วยค่ะมุมมองของปลอหยวนต้าประเทศไทยระบุค่ะว่าการที่สำนักงบประมาณปรับเพิ่มงบรายจ่ายปี2567ขึ้นจากเดิมอีกร้อยละ4เป็น 3.48 ล้านล้านบาททำให้วงเงินทบทวนใหม่เพิ่มขึ้นจากปี2566สูงถึงร้อยละ 9.3 สูงกว่าค่าเฉลี่ย10ปีย้อนหลังค่ะที่เพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 3.4 ต่อปีถ้าหากว่าไม่นับรวมช่วงโควิดภายใต้คาดการณ์ GDP ที่จะเติบโตร้อยละ 2.7 ถึง 3.7 ก็จะสะท้อนความตั้งใจของรัฐบาลในการเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นถือเป็นปัจจัยบวกต่อธุรกิจที่อิงเศรษฐกิจในประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็น domestic play ค่ะอย่างธนาคารพาณิชย์ค้าปลีกท่องเที่ยวแล้วก็อาหารเครื่องดื่มอีกด้วยค่ะมาดูความคิดเห็นอีกหนึ่งสำนักนะครับจากทางบล.ฟิลิปประเทศไทยนะครับก็มองว่าธุรกิจแถวแรกแถว2ที่น่าจะได้รับอานิสงส์ท่องเที่ยวอันนี้เติบโตกันเต็มที่เลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการเติบโตของธุรกิจโรงแรมนะครับที่ตอนนี้เองเนี่ยคาดการณ์ว่ากลุ่มโรงแรมหรูน่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ดีกว่าช่วงครึ่งปีแรกไตรมาส4ปีนี้นะครับการท่องเที่ยวต่างชาติจะมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องโดยเฉพาะชาวจีนกลับคืนมาจากการออกมาตรการวีซ่าฟรีซึ่งเริ่มไปแล้วนะครับตั้งแต่25กันยายนและจะดำเนินการเรื่อยไปจนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าคาดการณ์ว่าจะส่งผลให้โรงแรมทุกระดับปรับตัวสูงขึ้นและจำนวนกำไรนะครับกลุ่มเอราวัณในไตรมาส3ปีนี้ยังคงเติบโตต่อคาดว่ารายได้จากธุรกิจโรงแรมในครึ่งปีหลังจะเติบโตร้อยละ14จากครึ่งปีแรกและทำให้เอราวัณในปีนี้นะครับมีรายได้ทั้งปีเติบโตร้อยละ 46.8 เป็น 96,797 ล้านบาทครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ